ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเตอร์เทสนี่เหมือนไม่เจอเนื้อวัวแล้วนะไม่เจอเดี๋ยวแป๊บนึงก็หายไปหมดแล้วจะผักฉันก็ไม่เข้าใจเกิดมาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะไม่กินผักเลยตลอดชีวิตอันนี้เป็นไข่เป็ดค่ะถามว่าทำไมต้องใช้ไข่เป็ดครับไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้ไม่ติดเลยจริง เอ้า มีอะไรที่บ้านก็ใส่เถอะสวัสดีครับคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23แห่งนี้คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราจะมีวัตถุดิบมาเราคิดถึงโปรตีนกันนะว่าน่าเป็นโปรตีนเฉยๆนะไม่มีเสียงแสดงว่าไม่มีชีวิตอ่ะนะครับ1 2 3ฮึบโอ้โหละพาใช่มั้ยอ๋อพี่เข้าใจมุกโอ้ยขออีกทีได้ปะไม่เอาแล้วโอ้ยโหน้องโหนี่เองโหระพาจะทำอะไรกินล่ะโหระพาหาระโหปลากระโหโดดดึงๆคดีตึงๆและตังๆนี่ไปเอามาจากไหนเนี่ยตอนเด็กๆ เพื่อนต้องแต่งกลอนส่งอาจารย์จริงปะเนี่ยจริงๆๆแต่งกลอนแบบนี้จริงเหรอจริงๆคุณเรียนโรงเรียนอะไรไม่พูดแล้วกันนะครับถ้าเป็นเพลงอะอย่าเลยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นโหระพาไทยอ่ะถ้าเกิดว่าหลายเมนูก็มาผัดมะเขือยาวอันนี้คุณรู้ได้ไงว่าโหระพาไทยคุณรู้ได้ยังไงเนี่ยเอากลิ่นก็ออกมาเปิดหม้อก็ได้กลิ่นแล้วมันมีโหระพาจีนเหรอฮะหรือยังไงฮะก็ถ้าเป็นโหระพาอิตาลีก็จะเป็นอีกกลิ่นนึงมันก็จะฉุนกว่าหอมใช่กว่าเนาะกลิ่นคนละแบบโอเคแต่โหระพาไทยเนี่ยถ้าผัดมะเขือยาวเราไม่ทำหรอกเนาะเมนูนั้นอะใครทำผมว่าถ้าทำเมนูนี้ถือว่าไม่ใช่นะเขาไม่ได้ทำใช่ไหมเมนูนี้อาจารย์ทำเมนูอะไรครับมะเขือยาวผัดแหนมแต่ผมว่ามันเป็นเมนูที่ได้คุณค่าทางสารอาหารที่ครบถ้วนโอ้โหนะครับแล้วก็เวลาผัดเนี่ยคือแหนมเนี่ยค่อนข้างวัยรุ่นคุณพลิกไวมากนะมากินปุ๊บเนี่ยเข้าได้ทุกเพศทุกวัยแล้วกันนะครับคุณครบไม่ได้สำหรับบ้านเราหลายคนจะบอกว่าเวลาทานเนื้อผัดกะเพราเนี่ยอร่อยมากแต่ถ้าเป็นพวกเราเนี่ยเนื้อกับโหระพาอร่อยไม่แพ้กะเพราเราสองคนจะทำเมนูเขียวหวานเนื้อทอดโหระพากรอบทำไมดังเงี้ยมันทำไมมันพุบล่ะยายทำของใหม่ป่ะไม่ใช่มันคือรูมันวาวมันหลวมไหมหรือยังไงนี่มันต้องได้พร้อมเมนูที่มีชื่อว่ามะเขือยาวผัดกับแหนมแล้วมะเขือยาวกับแหนมมันจะเข้ากันกับอะไรมะเขือยาวก็เข้ากันกับเนื้อสัตว์ทุกชนิดแหละจะใส่กับแหนมก็ได้กุ้งก็ได้หมูสับก็ได้วันเก่าๆคุณแม่ทำรับประทานตั้งแต่ตอน 4-5 ขวบนะคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันนะเมนูนี้มีอายุมากกว่า60ปีคุณผู้ชมตำรับของคุณแม่ใส่หมูสับแต่วันนี้หมูสับบางทีก็ขี้เกียจไปตลาดก็มีแหนมอยู่ก็เอามาปรากฏว่ามันเข้ากันเดี๋ยวไม่เชื่อคุณผู้ชมดูแล้วกันว่าโหระพาจะช่วยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างหอมแล้วก็ชวนรับประทานขนาดไหนลงมือเลยนะเคี้ยวหวานเนื้อทอดโหระพากรอบโหระพาของเรานี้จัดเต็มทั้งในเนื้อทอดทั้งทอดกรอบข้างบนมีท็อปปิ้งใช่เราใช้โจทย์อย่างเต็มที่ไอ้อะไรนะโหระพายาวไม่ใช่โหระพายาวมะเขือยาวมะเขือยาวผัดแหนมเขาก็มีโหระพากรอบนะมีเหรอไม่มีประมาทคุณประมาทนะไม่มีคุณอย่าคิดว่าเขาเป็นเมนูอย่างนั้นแล้วคุณแบบเมนูยังไงมันอยู่กันอร่อยมากนะย่าเราสอนนี่ไงปูให้เข้าครัววันแรกๆย่าสอนนะอ่ะแต่ของเราเป็นแบบสายเนื้อนะฮะแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรอ่ะเริ่มเลยครับอ่ะเทดดี้จะเริ่มจากการหมักทำเป็นทอดมันเนื้อง่ายๆทอดมันเนื้อแน่นอนนะครับเนื้อวัวนะครับติดมันก็อร่อยยิ่งขึ้นถ้าคุณชอบเนี่ยเราก็จะแนะนำคุณว่าติดมันจะเพลินแม่เพราะว่า
หลังจากทอดแล้วทอดเท่าไหร่ก็มีแห้งเพราะมันจะฉ่ำแล้วมันเนื้อนะคุณเวลาทอดกรอบๆนะกัดเข้าไปนะมันจะมีความสุขเหลือเกินเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันพืชลงไปซะก่อนวันเก่าๆเราก็ใช้น้ำมันนิดหนึ่งเราก็ไม่ใส่น้ำมันเยอะนะคุณผู้ชมไฟอ่อนๆก่อนใส่กระเทียมลงไปเสร็จแล้วก็ผัดกับพริกใช้พริกขี้หนูสับนะคุณผู้ชมนี่เป็นพริกขี้หนูแดงถ้าเก็บเองที่สวนหลังบ้านในวันเก่าๆก็จะแบบเม็ดเขียวๆเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันแดงไม่ทันกินหรอกคุณผู้ชมมีอยู่ต้น2ต้นเท่านั้นแหละเนี่ยเห็นไหมพอพริกเริ่มหอมนะเราก็จะใส่แหนมลงไปเดือดเนี่ยแหนมเราก็หั่นเป็นชิ้นๆบางทีใช้แหนมตุ้มๆก็ได้นะแล้วแต่ผัดไปก่อนแต่เรามีข้อแม้อย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมว่าตำรับเนี้ยเวลาจะทำรับประทานเราต้องจัดการต้มมะเขือก่อนนี่เราก็เอามะเขือยาวใส่หม้อต้มพอต้มเสร็จน้ำเดือดเสร็จมะเขือยาวสุกตักขึ้นนะแช่น้ำเย็นทันทีคุณจะเห็นว่ามะเขือยาวของเราสีสวยเขียวไม่ดำเป็นกระจ้ำกระจ้ำนะคุณผู้ชมนะนี่คือเทคนิคถ้าไม่ต้มจะเป็นยังไงไม่ต้มมะเขือยาวก็จะสุกยากมากแล้วก็ใส่น้ำลงไปผัดนะจะเสียเวลานานมากคุณผู้ชมแล้วมะเขือก็จะเละเทะไปหมดเลยเหนียวกินไม่อร่อยต้มก่อนจนกระทั่งนิ่ม ฉุนจังอ่ะมะเขือลงไปละก็ลืมบอกหลังจากใส่ลงไปเสร็จปุ๊บสังเกตว่าได้ที่ก็คือเขาเลิกกระเด็นอ๋อครับก็คือหลังจากที่คุณได้แผลนะครับก็แปลว่าได้แล้วช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวโพดทอดนมสดใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูน้ำเย็นและนมสดคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ข้าวโพดคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้นำส่วนผสมที่ได้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดข้าวโพดทอดนมสดลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวโพดทอดนมสด